แล้วผีอะไรน่ากลัวสุดฮะผีจำปัวผีจำปัวผีจำปัวกระสือมันก็เป็นในไฟแดงวับแดงวับอย่างนี้ล่ะแล้วก็แต่ฉันก็นอนอยู่เออไฟอะไรวะแสงเข้าบ้านแล้วก็ลุกมาดูแล้วก็ไปตะก่อนนี้ตาเลินก็อยู่พ่อผัวนะก็พ่อไปดูผีกระสือน่ะแม่บอกแดงวับแดงวับพอออกไปก็ไม่มีแล้วมันไปนู่นแล้วไปแล้วแต่ยายไม่เห็นก็มันก็เห็นแล้วมันแดงมันลงไปในชายคลองใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนไม่มีส้วมน่ะเด็กมันขี้ในชายคลองอ่ะมันมากินขี้เพราะว่ามันกินขี้อ่ะจะไม่รู้นะแล้วเป็นใครยายรู้จักไหมฮะเป็นใครยายรู้จักไหมไม่รู้จักเขาบอกว่าเป็นแขกเป็นแขกเออผีกระสือมีแขกด้วยเหรอผีกระสือเป็นแขกสิอ๋อไม่ใช่พุทธเหรอไม่ใช่พุทธพวกแขกอ่ะเป็นคนมากอ๋อทั้งนั้นที่แม่บอกส่วนใหญ่เป็นแขกอ๋อส่วนใหญ่แขกทำไมถึงเป็นแขกก็จะไปรู้เลยเฮ้ยที่ว่าเจอที่โรงงานรักน้ำมะนาวก็แขกไม่ใช่หรอใช่ไหมอืมทั้งนั้นก็แขกและเป็นผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายไม่ก็ไม่มีผู้ชายหรอกกระสือกระหังกระหังหรอกเป็นผู้ชายเนี่ยกระสือผู้หญิงเขาว่ามีแต่เคยเห็นไอแอนมันยังเคยเห็นเลยเหรอถามไอแอนเลยเห็นหน้ามันไหมไม่เห็นมันหน้ามันก็เห็นแต่ไฟเนี่ยแล้วมันไม่กลัวผีเนี่ยมันขับรถตามไปเลยขับตามผีขับตามผีเออแต่ที่อยู่บ้านเต่าอ่ะไฟสีอะไรก็ไม่รู้มันโดนมากมันจะแดงแล้วก็มันก็เขียวมันแดงวักเออแดงวักแล้วเขียวเมื่อก่อนสมัยก่อนแขกเยอะนะคลอง12ก็เยอะคลอง13ก็เยอะอิสลามเอ้าก็แอบข้างกันที่อิสลามมาเนาะอิสลามเยอะเดี๋ยวฝั่งโน้นเมื่อก่อนไม่ก็เยอะนะบ้านเราเนี่ยมาก่อนเนี่ยแถวนั้นหน้าบ้านนั่นน่ะแขกทั้งนั้นแล้วก็ฝั่งคนนี้ก็แขกเยอะแล้วเวลาเจอมากี่ปีแล้วโอ้ปี40ปีแล้วมั้งอ๋อสมัยสาวๆเนาะผีกระสือมันเอาปากมาป้ายเสื้อผ้าทําไมเขาว่ามาป้ายอย่างจริงหรือเปล่าไม่รู้ที่บางครั้งไงนะเพราะว่าตากผ้าเนี่ยนะฉันยายก็เคยเห็นตากผ้าไว้ที่รางไม่ได้ไม่ได้เก็บนะพอเช้าขึ้นมาอะไรวะดวงเนี่ยมันมาป้ายเออมันเป็นขอบปากอะไรเนี่ยแบบจำแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยกระไทยอะไรวะเนี่ยผ้าถุงฉันเนี่ยอะไรก็ว่าผีกระสือละมั้งบะเอ้าผ้าถุงยายนะก็ผ้าถุงยันที่ฉันตากไว้ไงแล้วรู้ว่าผีกระสือแล้วเอาไปต้มไหมไม่ได้ต้มอันแล้วเราจะติดไหมก็ไม่ใช้เพื่อเราผ้าตัวนั้นฉันก็ทิ้งเลยมันจะมันแอบมาป้ายเพื่อจะให้เราติดใช่ไหมไม่รู้ใครจะไปรู้ยังไม่ใช่ผีเนี่ยเอ้าแล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าเจอคราบให้เอาไปต้มไม่ใช่หรือยายเขาว่ากันแต่คันทั้งนั้นไม่เคยทิ้งเลยเขาว่ากันเขาเล่ากันมานะฉันก็ไม่เคยเขาอมแล้วตามหากระสือกันไหมไม่ตามฉันไม่ตามแต่มันก็กลัวผีกระสือคนอื่นตามไหมยายเจ๊แอมมันตามจริงบอกอยู่เนี่ย มันเห็นควายแดงวับแดงวับเนี่ยมันตามไปเลยก็ไม่เจอมาทานมันแขวนน้ำแขวนอะไรไหมตามบ้านทงนั้นไม่ไม่เด็กนี้ไปแสงตอนวันเรามันแขกไม่ค่อยมีนะธรรมดามันจะลงนะควายแดงเหมือนไฟจะดับก็ว่ามันกลัวคนจริงแล้วไม่จริงไม่รู้ว่ามันกลัวคนแค่ไอ้ราจับมันแล้วเขาบอกเขาอีกก็ผีกระสือเนี่ยเขาบอกมันหมดไปไหนเนี่ยมันต้องมีของมันติดตัวไปทำไมยายกันคนถ่ายไงคนจับได้แล้วถ่ายไงต้องถ่ายเขางั้นมันไปก็ไม่ปล่อยผีกระสือก็ไปไม่ได้เลยแล้วเขาบอกว่าคนเป็นกระสือต้องใส่แว่นตลอดเวลาหรือยังเขาไม่มาสู้หน้าคนแล้วยายเคยเห็นไหมเคยเห็นคนแต่ไม่รู้เขาเต็มถึงทีหรือเปล่าแล้วแบบเขาใส่แว่นไหมใส่แว่นดำแล้วเขาไม่มาเขาไม่แหวนแว่นหรอกแต่เขาไม่มองนะเขาอยู่เนี่ยแต่เขาใช่เปล่าเขาก็ไม่รู้นะแต่เขาลือกันว่าตรงนั้นแต่ตรงสิบสองอ่ะ
เพราะพี่น้องบ้านแขกไม่มองหน้าเราญาติพี่น้องเขารู้ไหมว่าเป็นกระสือจะไปรู้เขาเลยเฮ้ยทำไมจะญาติพี่น้องเขาเนี่ยแล้วเวลายายเห็นมันบินเนี่ยมันบินสูงบินไม่ไปสูงเรามันก็ไปอย่างก็เนี่ยไม่สูงแล้วก็ไปเร็วแทบเดียวมันหนักไปนู่นเออพอตอนนั้นนะที่เรียกพ่อเนี่ยนะพอออกมามันไปนู่นเลยเร็วมากเลยตอนนั้นมันไอ้พวกเรื่องนี้ยังเล็กๆอยู่เลยแล้วทำไมถ้าตัวเขารู้แล้วทำไมเขาไม่ไปซื้อของมากินที่บ้านเขาจะเป็นคนที่เขารู้เขาเขารู้กันหรือเปล่ากับพ่อแม่ลูกเขาว่าใครเป็นในบ้านเขาอะเขาไม่ให้ใครรู้ถึงเขาว่ากันอย่างนั้นนะถ้าเขาไม่ค่อยใครรู้แล้วเวลากินข้าวน้ำลงน้ำลายมันจะไปติดญาติพี่น้องเขาหรือเราก็ไม่รู้อีกแล้วว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าเขาไม่กินด้วยเออเราไม่ใช่ผีเราก็ไม่สนใจตอนก่อนก็ไม่แล้วเขาบอกว่าเวลาเขาสืบทอดทายาทเขาต้องบ้วนน้ำลายใส่ปากเหรออืมเขาว่ากันนะเพราะว่าบ้วนแล้วก็ไอ้คนนี้ก็ติดมันก็ตายเขาว่างั้นนะอ๋อถ้าเขาไม่อยากตายเขาก็ห้ามไม่เขาก็ยังไม่ถ่ายทอดให้คนอื่นยังก็ต้องเป็นญาติพี่น้องกันเท่านั้นป่ะอืมคนอื่นคนอื่นไม่ได้ไม่มีเขาไม่ทำคนอื่นนี่เขาก็ทำญาติเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดน้ำลายเขาจะอยู่ได้นานไหมเขาไม่รู้อีกแล้วเมื่อก่อนนี้เขารู้กันจะตายหาเขาสิบสองเนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้ก็ยังต้องมีอยู่สิไม่งั้นเขาตายไม่ได้แสดงว่าเขาต้องถ่ายทอดทายาทเขาน่าจะต้องก็อาจจะมีแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปรู้เขาเลยอยู่ตามในป่าลำเขาตามไม่ถ่ายทอดอะไรกินเองไม่รู้แล้วยายตอนนี้ยังเคยเจออยู่ไหมไม่เจอมากี่ปีแล้วเป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีบอกว่ายังอีแอนมันยังรุ่นนี่ล่ะขับมอเตอร์ไซค์ด้วยกลางคืนนั่นนะมันไล่ตามเออไม่เชิญถามมันดูดิแล้วมันไม่กลัวกระสือกัดเหรอมันไม่กลัวนี่มันตัวผีที่ไหนล่ะแล้วยายกลัวไหมมันไม่กลัวเดี๋ยวนี้แม่งกลัวมันก็ไม่มาทำอะไรเราแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปเจอถ้าเกิดเจออยากคุยกระสือไหมไม่เอาเอาไหนยายผมไม่กลัวผีเอาจะไปคุยกับมันได้ไงผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกินขี้มาคุยท่านก่อนเพราะว่าจริงก็เพราะเช็คก็ไม่รู้นะเขาบอกว่ามันทำขี้อะไรเป็นของจริงนะก็ว่ามันทำขี้เนี่ยให้เป็นของจริงเป็นในของจริงเพราะมันกินได้กระสือมันเข้าไปกินในส้วมหรือว่ามันไปกินตามไหนเมื่อก่อนมันไม่มีส้วมสมัยก่อนมีส้วมที่ไหนล่ะมันก็ไปเด็กไปขี้ไปแล้วก็ผีกระสือมันก็ลงกินดูเดี๋ยวนี้มันมีส้วมไม่มีแล้วผีกระสือและไอ้นี่ยายเขาบอกกระสือชอบกินลกเด็กเด็กใหม่เขาว่างั้นนะเขาบอกว่าโอ้แต่ฉันออกลูกนะตอนสมัยฉันนะออกลูกว่าออกใครมันจะยันเยอะมั้งแล้วก็คนข้าวคนแก่เขาบอกเฮ้ยอีนิดมันก็ให้รุ่นมันตัดไอ้ไม้อะไรวะมุสาพุทธาไปสระตรงที่เราไปพี่ถ่ายลงไปละนะเมื่อก่อนไม่ถึงมีส้วมนะเอาออกลูกอยู่บนบ้านก็ต้องทำส้วมไอ้ทำในนั้นที่ต่อลงไปไงแล้วถ้าหากว่ามันก็ต้องติดน้ำไม่มีไงเพราะว่าเขาว่านะว่าเป็นคนมันติดแล้วมันไปไม่ได้ถ้ามันไปนะเขาบันต้องมีของถ่ายของบารมีถ่ายของถ่ายก็คือแหวนแหวนเงินทองนี้น่ะถ่ายไอ้คนจับมาไอ้ที่เราเคยโดนติดอยู่อ่ะมันก็ว่างั้นนะก็เล่ากันมานะแล้วลกเด็กลกเด็กเราไม่รู้มันกินหรือเปล่ามันก็คงกินนะเพราะว่าคนออกลูกมันเขาก็ห้ามเด็กตอนนี้อยู่แล้วนะไม่งั้นก็จะเอาหนามบูชาไปสระไปใหม่แล้วผีกระสือไปทำบัตรประชาชนไหมแบบผีกระสือมันนอนแดกหาเนาะเขาก็นอนอยู่บ้านเขาเฉยๆเนี่ยเราอะยายแล้วนอกจากกระสือยายเคยเห็นกระหังไหมไม่เคยเห็นกระหังเราเห็นกระตุ้นโทรทัศน์แล้วกระหังมีจริงปะไม่รู้เหรอผีไทยปลาไทยอ่ะเขาข้ามน้ำกลางคืนอ่ะดึกๆเดินๆเขาไปจะทำอะไรมาหรือเขาข้ามน้ำไปหาปลาเออไปหาปลาแล้วไปไหนกันไม่รู้สองคนไกลใจ
ถ้าไปเจอมันอยู่ในคลองอะไรน่ะเขาเรียกว่าผีภายน้ำเหรอไม่รู้แล้วตาไทยเขาก็ไม่คนไม่กลัวนี่ไหมเขาก็ข้ามคลองแล้วมันก็หายไปลูกก็ตายผัวก็ตายใครก็ตายแต่ฉันไม่เคยเห็นใครเหลือสักคนเดียวจริงๆคนอื่นก็เห็นเอ้ยมาบ้านมั้งฉันไม่เคยแล้วผีอะไรน่ากลัวสุดฮะผีจำผัวผีจำผัวผีจำผัวผัวนั้นไม่น่ากลัวนะขาลับเกงทั้งเสียวนะไม่น่ากลัวแต่ว่าหาไว้อ่ะมีไหมแต่รุ่นยายเลยคิดว่ามันเพิ่งมีรุ่นหลังๆนะเนี่ยฮะคิดว่าผีจำผัวเพิ่งมามีรุ่นหลังๆเออนานแล้วมีแต่รุ่นยายใช่ไหมโอ้ก่อนนั่นก็มีอะยายสักไปก็ยังยายว่าเงินผีเรียวหัวผีอะไรก็มีมาตั้งนานแล้วมั้งนะเล็กตั้งนานนั้นเนี่ยจำไม่ได้แล้วผีเขียวยายแล้วผีโพงอะผีโพงอะก็แต่ก็ถามต่างเลยฉันไม่รู้เลยผีโพงมีจริงไหมอะก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆพวกยายอะพวกแม่เล่าพวกหนูฟังอะผีโพงอะที่มันบอกว่ามันโผล่ไปตรงนี้ทีตรงนั้นทีอะเออไม่รู้อะแล้วไอ้นี่น่ะต้นไม้ใหญ่ทำไมใหญ่ทำไมใหญ่เขาบอกมีผีสิงอ่ะบางทีก็ต้นไม้เขาบางคนก็คงจะมีนะคลอง13มีแค่ผีกระสืออย่างเดียวอืมไม่เจออย่างอื่นเลยก็ผีมีอย่างเดียวแล้วก็ว่าไอ้ขาหางแกแหงเนี่ยไม่เคยเห็นหรอกแล้วผีปอบอะผีปอบผีปอบก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วที่เขาว่าตรงบ้านเก่าอะที่เวลาใครไปก็เจอยายตอนนั้นเจ้าที่อ๋อนั่นเจ้าที่ยายเคยเจอไหมเคยเจอแต่มันเขาไม่ได้ทำอะไรจำเลยน่ะเจอแบบไหนยายก็เห็นเป็นดำดำตัวใหญ่ใหญ่เจ้าที่ก็เป็นผีเออเขาเป็นผีไอ้มันเขาไม่ยอมมาใหม่เราเขามาดูแลเฉยยายไม่กลัวหรอไอ้ทั่วไอ้ทางคืออยู่ตรงมันอยู่เหนือบ้านยายไปหน่อยนะมาตายเพราะอะไรไม่รู้มันเมาหรือเปล่าไม่รู้มันตกลงไปในคลองอ่ะแต่มันน้ำมันหน่อยๆนะมันจมไปมั่งไม่จมมั่งอะไรก็ไม่รู้ว่ามาคำมันตายก็มาเดินไปที่ไหนก็มีงานก็ไม่รู้ก็เดินไปตอนมันก็ไม่สนใจดูสองวันมาเนี่ยได้กลิ่นกันไงก็เลยพวกผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาดูก็มาหาเจอศพไอ้ทาตายทั้งไอ้มอเตอร์ไซค์เลยนะแล้วมอเตอร์ไซค์ตายไหมมอเตอร์ไซค์อยู่นะไฟอยู่เออมอเตอร์ไซค์อยู่คนตายผีทะเลมีไหมศพมีไอ้ผีทะเลเลยด่าไงผีทะเลเออก็ด่าไงทำไมต้องเป็นผีทะเลด้วยอ้าวมันมีที่มาที่ไปไหมเออไม่รู้นะมันเจ็บมันเจ็บตรงไหนมันไม่เจ็บตรงไหนแล้วก็ด่าไม่เฉยเฉยพูดเป็นว่านะไอ้ผีทะเลมันเค็มดุบันดาลกันหลังจากมาโห